แกเริ่มคนแรกเลยนะทำอะไรก็ได้เลยเอสวายห้าสิบเอ็ดสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงรับบทเป็นจูนเจ้าใช่ค่ะกีตาร์นะคะกีตาร์รับบทเป็นกิมค่ะเป็นเพื่อนของดิวค่ะค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะก็มีความรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีตื่นเต้นมากๆที่ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใครหลายๆคนในวงของพวกเราก็ได้เล่นเป็นครั้งแรกด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะคือเป็นภาพยนตร์ที่อยากใช่เกี่ยวกับความรักก็อยากให้ทุกคนแบบมาดูกันเยอะๆเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือสุดๆเลยใช่ไหมพี่ไอ้ใช่ค่ะก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ค่ะหนูอยากจะเล่าค่ะก็คือหนูเนี่ยได้มีโอกาสร่วมแสดงกับพี่เวียค่ะแล้วก็พี่เขาเป็นแบบว่านักแสดงที่เราแบบว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็พอที่มีโอกาสร่วมงานก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยก็พี่เขาแสดงเก่งมากๆเลยค่ะก็วันหนึ่งหนูก็อยากจะทำให้ได้แบบพี่เขาบ้างนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะก็พวกเราสองคนก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งพี่มาเดียวแล้วก็พี่ๆทีมงานแล้วก็ทาง CJ Major ที่ให้โอกาสพวกเรานะคะได้มาเล่นซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็พวกเราอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะหนึ่งโหยากไหมเอาจริงตอนแรกอ่ะพวกหนูแบบตื่นเต้นกันมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบกว่าจะบิวอารมณ์ได้กว่าจะแบบอ๋อเข้าใจในบทเราก็แบบมีปัญหามากมายอย่างเงี้ยแต่พอได้เข้าฉากจริงเราก็รู้สึกแบบสบายเพราะว่าพี่ๆทีมงานพี่มาเดี่ยวและทุกๆคนนักแสดงทุกคนน่ะให้แบบให้ความอบอุ่นกับเราเราก็รู้สึกว่าโอเคละเราแบบรู้สึกเซฟโซนแบบโอเคเรารู้สึกแบบโอเครู้สึกทำได้ค่ะก็รู้สึกโอเคขึ้นเยอะช่วงแรกตอนที่เข้าไปเห็นชุดนะคะคือด้วยความที่เรื่องนี้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุค90การที่เราไปเห็นชุดนักเรียนตัวใหญ่ๆกระโปรงใหญ่ๆอะค่ะตอนแรกคือตกใจมากแปลกตาด้วยใช่แปลกตาด้วยเพราะว่าในสมัยเราก็คือชุดพอดีตัวกระโปรงพอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันเนี้ยในฉากที่เรียกว่าไงอะตัวอย่างหนังอ่ะมันก็มีแบบฉากขับรถใช่ไหมคะคืออันนั้นเป็นการขับรถครั้งแรกของหนูค่ะใช่ก็คือครั้งแรกคือก็ตกลงกันว่าจะให้หนูขับหรือว่าให้กีตาร์ขับเพราะว่าหนูขับไม่เป็นขับไม่เป็นทั้งสองคนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือหนูใช่เพราะหลังจากซ้อนกีตาร์เป็นยังไงบ้างหนูจะบอกว่าตอนที่ซ้อนกีตาร์ค่ะกีตาร์ขับแบบแล้วคือหนูซ้อนอยู่ด้านหลังแล้วแบบกีตาร์จะรอดไหมจะรอดไหมคือหลับไปเข้าไหมอ่ะไม่เป็นไรเขาทำได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นความรักต้องห้ามแต่อยากให้ทุกคนมาดูจริงๆเพราะว่าตอนจบจะเป็นยังไงอ่ะค่ะอยากให้ทุกคนมาลุ้นด้วยกันวันที่31ตุลาคมนี้นะคะมาดูกันเยอะๆนะคะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเพจ Facebook ยังเพจโอเคค่ะค่ะก็พวกเรานะคะก็อยากจะฝากเพจ Facebook SY51 ค่ะก็สามารถติดตามข่าวสารค่ะแล้วก็ตารางงานของพวกเราได้ในเพจนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะคะก็จะมีเพลงใหม่เร็วๆนี้ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม MV ความคิดถึงของฤดูฝนค่ะใน YouTube Channel SY51 Official ค่ะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ